สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกและท่านที่มีดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนราศีพิจิกคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายในเดือนเมษายนพ.ศ. 2561นะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือในส่วนของคนที่ยังโสดนะคะยังโสดและก็ในส่วนของท่านที่มีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่ามีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็คำทำนายอันนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายดูแบบประยุกต์นะคะก็จะมีการใช้โหราศาสตร์ไทยนะคะมาร่วมในการทำนายดวงด้วยค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีหนึ่งนะที่น่าอิจฉาเนื่องจากว่าเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะเนื่องจากนะคะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะทำตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะในเรือนราศีมีนเนี่ยในเดือนเมษายนพ.ศ. 2561เนี่ยท่านจะได้โชคลาภทรัพย์สมบัติจากคนรักเนี่ยนะคะการงานนะคะของแฟนท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงมากท่านเนี่ยมีโอกาสเลยนะตัวท่านเนี่ยมีโอกาสอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากแฟนและเป็นไปได้สูงที่ว่าคนรักของท่านเนี่ยอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือไม่ก็ได้รับมรดกเป็นที่ดินอาคารบ้านเรือนคนรักนะคะคนรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยรวมไปถึงชาวลัคนาพิจิกเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยเขาจะดวงขึ้นสูงมากฐานะทางการเงินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่ำรวยมีความอยู่ดีกินดีมีโชคลาภใหญ่ธุรกิจการงานที่เคยติดขัดนะในเดือนเมษายนเนี้ยก็จะพลิกผันไปสู่ความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จเข้ามาโดยคาดไม่ถึงมีความโชคดีมีความอุดมสมบูรณ์และอาจจะมีเกณฑ์นะคะเล่นหุ้นได้เงินดีหรืออาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่สำหรับท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ยเดือนเมษายนเนี้ยเป็นเดือนที่ท่านเนี่ยมีความสุขเป็นเดือนที่ท่านเนี่ยจะมีความสุขมากคนรักจะตามใจนะคะคนรักเนี่ยจะเอาอกเอาใจตามใจอย่างดีเลยแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์แต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต่างนะจะต่างจากชาวราศีกันเยอะเลยคือชาวราศีกันเนี่ยถ้าเขามีลูกในปีนี้จะได้ลูกว่านอนสอนง่ายนะแต่ท่านน่ะจะได้ลูกดื้อเกเรเลี้ยงยากซนฉลาดแล้วก็ดื้อเลี้ยงยากนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านน่ะจะได้รับเนี่ยของขวัญของกำนันจากคนรักนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าสามีของท่านหรือแฟนของท่านเนี่ยมีความคิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะปลูกเรือนหอนะคะเตรียมที่จะแต่งงานกับท่านก็ได้คุณก็จะโชคดีตรงที่ว่าในเดือนนี้การเงินของท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากการค้านะคะการเงินการค้าการขายดีแฟนของคุณเนี่ยก็จะดูแลเอาใจใส่ดีนะคะสำหรับท่านที่มีลูกแล้วเนี่ยเดือนนี้ลูกของท่านเนี่ยจะพูดมากผิดปกตินะพูดเรื่อยเปื่อยพูดไม่หยุดแล้วก็ค่อนข้างดื้อเลี้ยงยากทีเดียวนะคะ
็เดือนนี้เป็นเดือนที่โรแมนติกนะชาวราศีพิจิกเนี่ยก็อาจจะมีหลายท่านทีเดียวที่ว่าแฟนเนี่ยจะโรแมนติกขึ้นอาจจะซื้อดอกกุหลาบสีแดงมาให้ชวนไปเที่ยวชวนไปออกเดทนะคะดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้สำหรับท่านที่ในอดีตเนี่ยเคยมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจคิดไม่ตกมีความเครียดมีความวิตกกังวลแล้วก็มีเรื่องที่คิดไม่ตกนะคะก็ท่านจะได้แฟนเนี่ยเข้ามาแก้สำหรับท่านที่กำลังหางานใหม่อยู่เนี่ยท่านก็จะได้แฟนของท่านเนี่ยช่วยหางานให้เดือนนี้ชาวราศีพิจิกทั้งชายและหญิงจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่จากแฟนคือแฟนของท่านเนี่ยจะเทคแคร์นะคะจะให้การเทคแคร์ดูแลท่านค่อนข้างดีสำหรับสาวโสดนะสำหรับสาวโสดเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้แฟนสวยแฟนหล่อก็เดือนนี้แหละสำหรับคนโสดนะคนโสดคนที่ยังโสดอยู่อ่ะโอกาสที่ว่าท่านน่ะจะได้แฟนนะเป็นคนหน้าตาสวยมากหรือเป็นหนุ่มรูปงามหล่อมากแล้วก็เป็นคนที่ฐานะทางด้านการงานมั่นคงนะมีค่ะในเดือนเมษายนเนี้ยจะมีหนุ่มโสดสาวโสดหลายคนทีเดียวที่ว่าจะได้เจอชายในฝันจะได้เจอสาวในสเปคเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยงามถูกใจท่านสำหรับคนโสดนะคะก็ท่านน่ะจะมีคนธาตุดินนะคะธาตุดินกับธาตุไฟอ่ะเข้ามาจีบธาตุไฟคือธาตุไฟเนี่ยคือราศีอะไรธาตุไฟมีอยู่3ราศีนะคะก็ราศีเมษราศีธนูแล้วก็ราศีสิงส่วนธาตุดินก็มี3ราศีคือราศีมังกรราศีพฤษภและราศีกันค่ะก็ตัวท่านเองเนี่ยจะถูกใจตัวท่านนะจะถูกใจชาวราศีธาตุไฟมากกว่านะตัวท่านน่ะแล้วก็คนๆเนี้ยจะค่อนข้างเจ้าชู้ด้วยค่อนข้างจะเจ้าชู้พอสมควรชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกนะคะและท่านที่มีดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนราศีพิจิกเนี่ยในอดีตเนี่ยคุณนะไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องความรักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็มีแต่คนน่ะคอยขัดขวางนะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยความเป็นอยู่ของท่านก็จะสบายขึ้นจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะแล้วก็ดวงคุณน่ะในเดือนเนี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้แฟนฐานะดีหรือแม้แต่คนที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยสามีของท่านก็จะหาเงินได้มากขึ้นสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วก็ให้สามีของท่านเนี่ยเล่นพนันได้เล่นพนันได้เล่นหวยได้ค่ะแต่ให้เล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะเพราะการพนันเป็นอบายมุขนะคะนำไปสู่ทางที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เล่นเอาสนุกค่ะอย่าเล่นเป็นงานเป็นการนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะก็มีดวงจะได้เงินจากสามีเพราะสามีของท่านเนี่ยดวงขึ้นมากเป็นไปได้นะคะในบางคนเนี่ยอาจจะประมาณ7% น่ะ7คนนะใน100คนน่ะก็อาจจะได้เงินจากพวกลอตเตอรี่ได้เงินจากหวยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะสาวโสดเนี่ยนะจะเจอคนค่อนข้างดุอ่ะมาจีบแต่ก็เป็นคนรักใครรักจริงนะแต่จะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนใจร้อนด้วยแต่ว่าจะเป็นคนที่มีโอกาสร่ำรวยในวันข้างหน้าซึ่งท่านไม่ชอบเพราะว่าเดือนนี้สาวราศีพิจิกนะจะไปถูกใจคนราศีธาตุไฟมากกว่าแล้วก็ผู้ชายราศีพิจิก
ก็จะไปถูกใจสาวเซ็กซี่ราศีธาตุไฟมากกว่าท่านอาจจะไปชอบสาวราศีเมษสาวราศีสิงห์สาวราศีธนูเป็นไปได้นะคะแล้วก็5 คน นะ5คนใน20คนน่ะจะมีปัญหาการยื้อแย่งคนรักกับคนอื่นนะอันนี้นะคะฆ่ากันตายคือเขาเรียกทะเลาะจนฆ่ากันตายอ่ะส่วนใบนี้อ่ะแปลว่าแฟนเก่าจะกลับมานะคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยโอกาสที่แฟนเก่าเนี่ยจะกลับมาง้อขอคืนดีท่านในเดือนเมษานี่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าปีนี้ท่านตั้งครรภ์ก็จะได้เด็กดื้อมากเป็นเด็กดื้อแต่ฉลาดค่ะก็คนโสดเนี่ยมีโอกาสเจออัศวินขี่ม้าขาวเจอซินเดอเรลล่านะคะเจอคนหน้าตาสวยหน้าตาหล่อถูกใจในเดือนเมษานี้แล้วก็ท่านก็จะค่อนข้างเดินทางบ่อยนะในเดือนเมษายนเนี้ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะค่อนข้างเดินทางบ่อยทีเดียวโอกาสที่โอกาสที่ว่าจะเจอเพศตรงข้ามโดยบังเอิญนะมีบางท่านเนี่ยอาจจะแบบมีคนเข้ามาจีบนะคะคือไปเดินห้างไปช้อปปิ้งแล้วก็มีคนเห็นก็เข้ามาจีบเป็นไปได้ก็จัดว่าความรักของท่านนะคะในเดือนเนี้ยในเดือนเมษายนเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่มีความสุขสดชื่นมีความแจ่มใสดีไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่ว่าท่านเผชิญอยู่เนี่ยบางอย่างมันก็เลี่ยงไม่ได้บางอย่างมันก็เลี่ยงได้สำหรับคนที่ไปยุ่งกับคนที่ว่าเขามีครอบครัวแล้วอ่ะสำหรับคนที่ไปยุ่งกับคนที่ว่าเขามีครอบครัวแล้วในเดือนเมษายนเนี้ยเขาก็อาจจะมาหาท่านถึงบ้านก็ได้นะโอกาสที่ว่าเขาจะมาหาท่านถึงบ้านนะมีนะคะก็เอขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็เอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มาได้นะคะใต้คลิปเนี้ยกับตรงหัวข้อคลิปจะมี Line ID อยู่ค่ะก็ให้แอดมาได้นะคะ